มเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบเด่นออนไลน์วันที่27กรกฎาคม2567 16:30 น.สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567วันที่27กรกฎาคม2567สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระดำรัสถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ความว่าเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอาตมภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยสำแดงน้ำจิตมุทิตาปราโมทและถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์เสด็จสถิตในพระราชสถานะพระประมุขเป็นศรีสง่าแห่งอาณาประชาราษฎร์ทรงรับพระราชภาระหน้าที่บำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยตบะอันหมายถึงกุศลสมาทานตามแบบบัญญัติแห่งราชธรรมสอดคล้องต้องด้วยหลักพระพุทธศาสนาอันการทำหน้าที่ของพระราชานั้นย่อมได้แก่การครองแผ่นดินสอดส่องดูแลอาณาราษฎรคอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขดุจมารดาบิดาถนอมเลี้ยงบุตรไม่ย่อหย่อนละทิ้งหรือว่างเว้นดั่งคาถาบทหนึ่งแสดงว่าพระอาทิตย์มีตบะส่องแสงในกลางวันพระจันทร์มีตบะส่องแสงในกลางคืนเป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญตบะเมื่อปฏิบัติหน้าที่สำเร็จด้วยดีย่อมเป็นผู้มีตบะปรากฏเกียรติยศลือชาสง่างามเป็นที่ยำเกรงผู้คนพากันสรรเสริญว่าถึงพร้อมด้วยตบะเดชะเป็นคุณาลังการอันวิจิตยอดเยี่ยมสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระบรมราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชจริยวัตรตลอดจนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุพการีเพื่อให้บ้านเมืองไทยประสบความเกษมสวัสดิ์บังเกิดประโยชน์สุขสำเร็จแก่มหาชนใต้ร่มพระบารมีทรงแผ่พระมหากรุณาธิคุณไปโอบอุ้มคุ้มครองพระสกนิกรทั่วหน้านับว่าได้ทรงกระทําตามหน้าที่สมพระขติยชาติและสมความเป็นสัตบุรุษคนดีผู้ภาคเพียรแผ่เผากิเลสทรงข่มพระราชหฤทัยยืนหยัดดำรงพระองค์รับพระราชภาระหน้าที่อย่างอดทนเข้มแข็งและมั่นคงตามพระราชอุดมการณ์ที่ทรงสมาทานไว้โดยมิหวั่นไหวสะทกสะเทือนด้วยกระแสโลกธรรมต้องตามในแห่งภาษิตในมหาสุตโสมชาดกความว่าพระราชาผู้เอาชนะคนไม่ควรชนะไม่ชื่อว่าพระราชาเพื่อนผู้เอาชนะเพื่อนไม่ชื่อว่าเพื่อนและอื่นๆบุตรผู้ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่เฒ่าไม่ชื่อว่าบุตรสภาที่ไม่มีสัตบุรุษไม่ชื่อว่าสภาผู้ไม่พูดเป็นธรรมไม่ชื่อว่าสัตบุรุษส่วนผู้สงบจากราคะโทสะโมหะพูดเป็นธรรมะย่อมชื่อว่าสัตบุรุษคนดีด้วยประการชนีณมหามงคลสมัยพิเศษแห่งพระชนมพรรษาขอเดชานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนพระราชกุศลและธรรมจริยาที่ทรงสั่งสมมาด้วยดีโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงเจริญพระชนมสุขสิริสวัสดิ์สัพพิบัติอุปัทวันตรายอย่าได้พองผ่านพระยุคลบาทจงทรงเรืองรองโอภาสด้วยพระราชธรรมบารมี
ประดุจดวงวชิระอันผ่องใสแผ่พันรังสีแห่งทศมรัชสมัยส่องใจมหาชนชาวไทยให้เอิบอาบปราบปลื้มอยู่เสมอไปตลอดการเป็นนิจเทินกิฟวิวเร่งเครื่องแซงชนะหญิงคู่เจ้าภาพทัพแบดไทยวันแรกกวาดชัยทุกประเภทปารีสเกมวันที่28กรกฎาคม2567 5:32 น.การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่27กรกฎาคมในช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันประเภทชายคู่เอ็มสุภัพจอมเกาะกับสกายกิตตินุพงศ์เกตเทรนคู่มือ24ของโลกจากไทยลงเล่นรอบแรกกลุ่มดีพบกับคริสโตโปปอฟกับโทมาจูเนียโปปอฟคู่พี่น้องจากฝรั่งเศสมือ36ของโลกเกมแรกคู่ของไทยเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนจะเอาชนะไปได้ก่อน 21-14จากนั้นในเซต2คู่เจ้าภาพได้เสียงเชียร์เร่งฟอร์มของตัวเองขึ้นมาก่อนจะไปพลาดในช่วงท้ายทำให้เอ็มสกายเอาชนะไปได้ 21-19 จบเกมสุภาพกับกิตตินุพงศ์เอาชนะคู่เจ้าภาพไปได้ 2-0 เกม 21-1421-19 เก็บชัยชนะประเดิมนัดแรกในโอลิมปิกเกมได้สำเร็จนัดต่อไปของสุภาพและกิตตินุพงศ์จะพบกับออนเดรชคากับอดัมเมนเดรคคู่มือ47ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กในวันที่28กรกฎาคมเวลา 21:30 น.ตามเวลาประเทศไทยส่วนประเภทหญิงคู่กลุ่มดีกิฟจงกลพันธ์กิติธรากุลกับวิวประวินดาประจงใจลงนัดแรกพบแลมเบิร์ตมาก็อตกับตรานแอนเน่คู่หญิงจากฝรั่งเศสเจ้าภาพคู่นี้แม้เกมแรกกิฟวิวจะเสียท่าไปก่อนพ่าย 12-21 แต่หลังจากนั้นก็เรียกสมาธิกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งก่อนจะเก็บ2เกมรวด 21-1321-15 แซงชนะ 2-1 เกมประเดิมชัยชนะนัดแรกได้อีกประเภทสำหรับนัดต่อไปกิฟวิวจะต้องพบกับฟรอการ์ดไมเคิลกับทายะจีเซนซาร่าจากเดนมาร์กในวันที่29กรกฎาคมเวลาเที่ยงคืน30นาทีทั้งนี้จากชัยชนะส่งท้ายวันของกิฟวิวทำให้ทัพแบดมินตันไทยที่ลงแข่งขันทั้งหมดในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคู่ผสมชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่และหญิงคู่รัฐมนตรีจักรพงษ์นำข้าราชการผู้บริหารสลน.สำนักงบประมาณลงนามถวายพระพรชัยมงคลการเมืองวันที่27กรกฎาคม2567 18:22 น.รัฐมนตรีจักรพงษ์นำข้าราชการผู้บริหารสลน.สำนักงบประมาณลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567เมื่อวันที่27กรกฎาคม67นายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนักงบประมาณเข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง